ค่ะดิฉันธนานันท์อ่วมสถิตค่ะตำแหน่งเจ้าที่ปกครองอำเภอบ้านตากค่ะคือมีวันหนึ่งนะคะมีสามีภรรยาจะมาจดทะเบียนสมรสกันคุณสองคนนี้มาอำเภอมาจดทะเบียนสมรสครับขอตรวจสอบประวัติของคุณทั้งคู่ก่อนนะคะใช่ครับต้องตรวจครับต้องตรวจผู้หญิงเรียบร้อยนะคะค่ะค่ะส่วนของคุณผู้ชายอุ้ยคุณเคยจดทะเบียนสมรสมาแล้วนี่คะแล้วคุณหย่าหรือยังคะตายแล้วตายแน่ๆเลยผู้ชายเขาจดทะเบียนแล้วครับผู้หญิงโดนหลอกมาแน่ๆเลยครับเลิกกันแน่ๆจดไม่สำเร็จแล้วล่ะครับงานนี้ไปถามเขาทำไมคะใบหย่าอยู่นี่แล้วค่ะอ๋อค่ะโล่งอกผู้หญิงเขารู้ครับเอาแบบนี้สบายหน่อยครับไม่ใช่ใบนี้ค่ะอ้าวก็คุณต้องการใบหย่าไม่ใช่เหรอคะจะเอาใบหย่าแต่ไม่ใช่กับคนนี้ค่ะคนนี้คนแรกหย่าเรียบร้อยแล้วมีการบันทึกการหย่าไว้เรียบร้อยแล้วแต่กับคนที่สองยังไม่มีการบันทึกการหย่าค่ะอ้าวเวนอีกแล้วครับมีจดที่สองยังไม่หย่าครับแม่คนที่สองเธอเอ้ยนึกว่ามีคนเดียวนี่เวนโอ้ยโดนโดนเขาไปแล้วมีคนเดียวแล้วหย่าไปแล้วมีคนที่สองมาจากไหนครับพูดอย่างนี้นะพี่นะบอกมาอย่างนี้นะโอ้ยนี่น้องมันมาจากไหนคนไม่ใช่วอลเลย์บอลนะครับโอ้ยเจ๊เขาพูดไม่ได้ครับเขาพูดไม่ทันเจ๊ตบนะสิครับหยุดก่อนไหมเจ๊เขาหลอกผู้หญิงว่าแต่งงานครั้งเดียวหย่าแล้วแต่ความจริงแต่งสองครั้งแล้วครั้งแรกหย่าครั้งที่สองจดแล้วยังไม่ได้หย่าแล้วก็จะมาจดครั้งที่สามขอขอบคุณคุณธนนันท์อ่วมสถิตเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบ้านตากเจ้าของเรื่องนึกว่าแต่งครั้งเดียว